สวัสดีครับพงศ์จากซ u เปอร์ทอมโมครับในรายการมูคิล่าพอดแคสต์ตอนที่4ผมงว่าเรามาอัปเดตสถานการณ์ในปัจจุบันกันดีกว่าอย่างที่ทุกทกคนทราบกันดีตอนนี้แทบจะทุกอาชีพได้รับผลกระทบกันไปหมดละยิ่งในสภาวะที่รัฐบาลได้ออกพระราชกำหนดฉุกเฉินมาพงเชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนน่าจะกำลังเจอกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตอยู่บางคนก็โดนลดเงินเดือนบางคนก็อาจจะดีหน่อยทางบริษัทอาจจะขอแค่ลีฟฟิตเอาเป แต่คิดว่าผลกระทบสุดท้ายที่ทุกคนโดนเหมือนกันหมดก็คือรายได้ลดลงซึ่งตอนนี้คนส่วนใหญ่พงเชื่อว่าน่าจะเริ่มปรับตัวกันมาทำงานกันที่บ้านหมดละสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้พงคิดว่ามันก็คือการปรับตัวแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้น แน่นอนครับถ้าเกิดเราพูดถึงการทำงานแบบ work from home หลายๆคนก็ต้องมองหาแพลตฟอร์มมาใช้เป็นสื่อกลางบางคนก็สามารถที่จะเลือกเองได้บางคนก็โดนที่ออฟฟิศบังคับให้ใช้บางทีก็ต้องตามใจลูกค้าแต่สุดท้ายแล้วพงคิดว่าไม่น่าจะหนีพ้นจาก4แพลตฟอร์มยอดฮิตตัวแรกที่พงคิดว่าหลายๆคนน่าจะเคยใช้กันก็คือแอปพลิเคชัน o o m ซึ่งจริงๆก็เป็นที่นิยมในวงการการศึกษามาสักพักใหญ่ๆละ แต่ถ้าเกิดเป็นบริษัทต่างๆก็มักจะสะดวกกับการใช้งานตัว Microsoft Teams หรือว่าตัว Google Meet มากกว่าแล้วก็อาจจะใช้ควบคู่กับตัว Slack ไปด้วยซึ่งถ้าเกิดใครต้องการที่จะใช้ไมโครโฟนหรือว่าเว็บแคมในการทำวิดีโอคอนเฟอเรนซ์หรือว่าเป็นการประชุมออนไลน์ในแบบต่างๆก็สามารถเข้ามาดูที่เว็บไซต์ Mercula.com ได้เลยนะครับอันนี้ก็แอบขายของเล็กๆน้อยๆแล้วการทำมาตั้ง4ตอนละขอแอบขายของนิดนึง เรากลับมาเข้าเรื่องกันดีกว่าจริงๆตอนนี้คนส่วนใหญ่น่าจะกำลังมองหาทางออกใหม่ๆใช่ไหมครับซึ่งเราก็พอเริ่มที่จะเห็นอะไรใหม่ๆที่หลายๆคนกำลังเริ่มทำเนอะอย่างเช่นนักดนตรีนักร้องบางคนเขาก็หันมาทำไลฟ์แล้วก็ให้คนดูโดเนตเข้าไปหรือว่าบางทีศิลป,ปินบางคนเขาก็หันมาทำคอนเทนต์หันมาทำคอนเสิร์ตแบบออนไลน์แทนขนาดพิธีกรรมทางศาสนาในบางศาสนาตอนนี้ก็ยังหันมาจัดเป็นแบบออนไลน์เลย ตรงนี้ผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะเริ่มสังเกตเห็นเทรนอะไรบางอย่างแล้วใช่ไหมส่วนใครที่ยังไม่แน่ใจลองฟังอีกสักนิดหนึ่งละกันตอนนี้แน่นอนว่าฟิตเนสที่ไหนก็ไม่มีใครเปิดให้บริการละแต่ว่าเราก็ยังจะเห็นว่ามีฟิตเนสแบรนด์ที่เขาหันมาทำไลฟ์สตรีมมิ่งอย่างเช่นฟิตเนสเฟิร์สพอมาถึงตรงนี้พงก็เลยคิดว่าคนที่เข้ามาฟังรายการมาคุยรับพอดแคสต์ในตอนนี้น่าจะเข้าใจได้แล้วเทรน์หลังจากนี้การที่เราจะพึ่งศักยภาพของออนไลน์ น่าจะกลายเป็นช่องทางที่เปิดโอกาสให้เราอย่างมากเพราะฉะนั้นตอนนี้ผงว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยที่เราจะหันมาหาความรู้แล้วก็ฝึกทำคอนเทนต์กันจริงๆแล้วการที่เรามีตัวตนบนโลกออนไลน์หรือการที่เรามีคอนเทนต์บนโลกออนไลน์เนี่ยมันสามารถที่จะทําให้เราสื่อสารกับคนที่เพิ่งเข้ามาเห็นเพิ่งเข้ามารู้จักเราได้หลายๆอย่างอย่างเช่นง่ายๆก็เราทําอะไรได้บ้างเรามีความเก่งในด้านไหนจริงๆพงว่าการทำคอนเทนต์ออนไลน์มันก็ไม่ได้ยากนะ อุปกรณ์มันก็มีไม่แค่กี่ชิ้นเองอย่างเช่นถ้าเรามี iPad อยู่แล้วเราอาจจะซื้อไมโครโฟนเพิ่มมาสักตัวหนึ่งแค่นี้เราก็สามารถผลิตคอนเทนต์ออกมาได้ละบางคนก็อาจจะทําคลิปเล่นดนตรีหรืออาจจะเป็นการสอนแบบออนไลน์ก็ได้แล้วตอนนี้ถ้าเกิดอาจารย์หรือว่าเพื่อนๆคนไหนอยากจะหาอุปกรณ์สําหรับทำไลฟ์สตรีมมิ่งลองเข้ามาดูที่เว็บไซต์ m y q u l a c o m ได้อีกเช่นกัน ทีนี้เราลองมาย้อนกันนิดหนึ่งแล้วกันครับสิ่งที่พงเพิ่งจะเล่าไปเมื่อกี้จริงๆคีย์เวิร์ดสำคัญพงคิดว่ามันมีคำว่าออนไลน์กับคอนเทนต์สิ่งที่พงกำลังต้องการจะบอกทุกคนก็คือเทรนในการทำงานที่บ้านหรือว่าการทำงานผ่านระบบออนไลน์เนี่ยจริงๆมันมีมาสักพักใหญ่ๆละซึ่งจริงๆหลายๆบริษัทก็เริ่มทำเป็นบางเวลาหรือบางที่เขาก็เริ่มทดลองใช้เริ่มทดสอบกันมาสัก1-2ปีแต่พงเห็นว่าการมาของโคโรนาไวรัสในตอนนี้มันเป็นการเร่งเทรนนี้ให้ชัดเจนขึ้น เช่นเดียวกับการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ตอนนี้มันก็ถูกเร่งให้เกิดแบบนี้เร็วขึ้นมีอาจารย์ในมหาวิทยาลัยหลายๆคนได้สอบถามกับพงเข้ามาว่าถ้าเกิดเขาต้องการที่จะสอนออนไลน์เนี่ยเขาต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างต้องทำยังไงบ้างเอาแบบที่ใช้อุปกรณ์น้อยที่สุดคำแนะนำของพงนะคือเอาแบบง่ายที่สุดเลยก็แค่มี iPad 1ตัวซึ่งอาจารย์ส่วนใหญ่เขาก็จะมี iPad กันอยู่แล้ว ผมก็แนะนำให้เขาไปซื้อไมโครโฟนสักตัวหนึ่งแล้วก็ทำคลิปจากการอัดหน้าจอ iPad พร้อมกับการบรรยายของอาจารย์แต่ละคนแล้วก็เอาไฟล์ที่ได้อัปโหลดขึ้นไปไว้บน YouTube แค่นี้ก็จะเอาลิงก์ YouTube ส่งให้นักเรียนเรียนได้แล้วแต่ทีนี้อาจารย์บางคนเขาต้องการที่จะสอนหรือว่าต้องการที่จะทำเทรนนิ่งแบบออนไลน์เราก็อาจจะต้องเพิ่มคอมพิวเตอร์เข้าไปสักเครื่องนึงแล้วก็อินเทอร์เน็ตที่ไว้ใจได้อีกหนึ่งอย่างซึ่งวิธีการจริงๆมันก็ไม่ได้ยากนะ ใช้แอปพลิเคชัน Zoom ที่พงพึ่งแนะนำไปเมื่อกี้มาเป็นตัวกลางวิธีการก็คือเราจะต้องเอาคอมของเราเนี่ยสร้างห้องประชุมนี้ขึ้นมาแล้วก็เปิดกล้องให้เห็นตัวเราเองเนี่แหละหลังจากนั้นก็เอารหัสห้องประชุมของเราแจกจ่ายให้นักเรียนส่วน iPad ที่มีอันนี้เอาไว้แชร์หน้าจอเข้าไปที่ห้องประชุมเพียงแค่นี้คนที่อยู่ในห้องประชุมเดียวกับเราก็จะเห็นทั้งตัวเราเองแล้วก็เห็นหน้าจอ iPad ของเราด้วยเราอยากจะสื่อสารอะไรเราอยากจะพูดอะไร คนที่อยู่ในห้องประชุมก็ได้เห็นเรากบทุกคนตรงนี้พงถือว่าพงแชร์ประสบการณ์การสอนแบบออนไลน์ที่เป็นประสบการณ์ของพงเองละกันเนาะทีนี้เรากลับไปเข้าเรื่องกันอีกทีนึงดีกว่าพงว่าตรงนี้มันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากละว่าหลังจากเหตุการณ์โควิด -19 หรือว่าตัวโคโรนาไวรัสหลายๆบริษัทน่าจะหันมาให้ความสนใจบนโลกออนไลน์มากขึ้นดังนั้นตอนนี้สิ่งที่เราควรจะเตรียมตัวก็คือเตรียมอะไรก็ได้ครับที่เกี่ยวกับงานของเราแต่ว่ามันจะต้องเชื่อมโยงไปถึงระบบออนไลน์นะ อย่างเช่นถ้าเกิดใครขายข,ายของออนไลน์พงว่าหน้าร้านบนระบบออนไลน์อย่างเดียวมันไม่พอหรอกรับอาจจะต้องมองหาระบบช่วยจัดการหลังบ้านอย่างเช่นระบบสต็อกอัจฉริยะซึ่งบางระบบนอกจากเขาจะจัดการเรื่องออเดอร์กับสต็อกให้แล้วบางระบบก็จะมีฟังก์ชันในการเข้าไปช่วยร่วมบัญชีของเราได้อีกบางส่วนด้วยซึ่งคําว่าออนไลน์มันก็อาจจะดูกว้างไปหน่อยใช่ไหมครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราลองมาดูคีย์เวิร์ดอีกคํานึงก็คือคําว่าคอนเทนต์คำนี้พงว่ามันน่าสนใจมากเลยนะ คอนเทนต์มันสร้างอะไรให้เราหลายอย่างมากเลยซึ่งจากที่พงเล่าไปข้างบนตอนนี้ใครๆเขาก็หันมาทำคอนเทนต์แบบออนไลน์กันมากขึ้นนักดนตรีทำเพลงเอาไปลง Spotify ก็ใช่ทำไลฟ์คอนเสิร์ตก็ใช่พิธีกรรมทางศาสนาที่ทําผ่านเว็บไซต์ก็เรียกว่าเป็นคอนเทนต์แบบออนไลน์อีกเหมือนกันหรือแม้แต่พอดแคสต์ที่เพื่อนๆกาลังฟังพงอยู่ก็ถือว่าเป็นคอนเทนต์เหมือนกันเพราะฉะนั้นต่อจากนี้นอกจากการทํางานบนออนไลน์อีกเทรนหนึ่งที่จะวิ่งเข้ามาอย่างแน่นอนก็คือเทรนของการผลิตคอนเทนต์ ซึ่งจริงๆแล้วการผลิตคอนเทนต์อาจจะเป็นแค่ช่องทางในการหาไรายได้เสริมสำหรับบางคนแต่สำหรับบางคนหรือบางธุรกิจก็อาจจะเป็นวิธีการปิดการขายในรูปแบบหนึ่งเลยก็ได้ ดังนั้นพงเชื่อว่าณนะเวลานี้เป็นเวลาที่ดีมากเลยนะที่เราจะหาความรู้แล้วก็หัดลองมาทำคอนเทนต์กันดูแล้วพอผ่านวิกฤตครั้งนี้พงคิดว่าความสามารถที่แต่ละคนได้ฝึกฝนไปแล้วในการผลิตคอนเทนต์มันก็จะมีประโยชน์กับงานของเราในอนาคตแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดใครสนใจอุปกรณ์ในการทำคอนเทนต์หรือว่าจะเป็นเก้าอี้เกมมิ่งสวยๆสำหรับนั่งทำงานหน้าคอมสักตัวหนึ่งก็สามารถลองเข้ามาเยี่ยมชมที่เว็บไซต์มิคิล .com ได้ยังไงวันนี้พงก็ต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ